ดบุญยวิบูลค่ะและนางสาวแสงพันษาจุราเลิศมณีค่ะมาในชื่อเนมคอสมินาคาตะจินและพิโรชิซึคิโตะค่ะชื่อตัวละครรีไวท์แอคเคอร์แมนและชิคเยเกอร์ค่ะหยิบอ่านหนังสือนั่นแล้วมาช่วยฉันทำความสะอาดซะอะไรนะครับครับครับรีบเก็บกวาดกันเถอะนะเฮ้ยคุณกรรมการบอกไปเลยครับบอกไปเลยบอกไปเลยครับนี่อะไรยังไม่รู้ยังไม่เห็นสะอาดเลยมารู้แหละไปทำใหม่รอบซะฝากที่เหลือด้วยแล้วลงคะแนนเยอะให้ฉันซะด้วยล่ะหมายคมจำมาตรฐานที่นักหมายได้สินะเฮเลนอะไรนะลาก่อนนะรีไวแย่แล้วล่ะกองทัพมาเลยบุกโจมตีแต่ทางทิศใต้อะไรนะมันอยู่ตรงนั้นเฮ้ยไอ้พวกผู้ฝาตึงฝาบยกมือขึ้นได้สิคนบูรุษน้องยังแกน่ะแค่ขารุ่นน้องที่ตัวใหญ่นิดหน่อยคงไม่หนักใครเท่าไหร่หรอกใช่ไหมล่ะอยู่นิ่งๆสิปกป้องอ่ะขอโทษนะบาริสบาริสดูแกเอาเป็นเอาตายเลยนะไอ้หน้าหนวดโอ้แกจัดการมันทางขวา1ตัวทางซ้าย2ตัวไปเร็วชะมัดมองไม่เห็นอะไรเลยทั้งที่สิ่งที่แกต้องทำมีแค่ทำความสะอาดแท้ๆแล้วแกเข้าใจผิดไปได้ยังไงว่าจะมีรอดจากฉันไปได้โอ้ยเลิกจนได้สิเอาเถอะฉันยังไม่ฆ่าแกหรอกสบายใจได้ก็แค่ตอนนี้แหละนะเย้โอ้โหอินมากที่นั่งดูแบบตาไม่กระพริบเลยนะคะสนุกเลยทีเดียวนะคะสำหรับการแสดงชุดนี้นะรีไวแอคเคอร์แมนและชิคเยเกอร์นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวให้ทางด้านของคณะกรรมการคอมเมนต์กันบ้างนะคะพี่กุ๊กกิ๊กค่ะการแสดงชุดนี้เป็นยังไงบ้างคะผมอาจจะใช้คำว่ามันในการแสดงชุดนี้มันมีทั้งในส่วนที่ดีและในส่วนที่อาจต้องปรับปรุงนะครับ อย่างแรกเลยผมคิดว่าที่คอร์สซีนะครับผมแนะนำว่าจริงๆถ้าหาเป็นแบบฟอร์มจะอาจจะเข้ากว่าเพราะว่าตัวละครหนวดมันค่อนข้างเด่นแล้วก็มันสีเดียวกับผมด้วยใช่ไหมครับอย่างเราหน้าหวานนั่นแหละถ้าเทียบกับตัวละครนะครับอย่างรีไวเนี้ย
อินกับการแสดงชัดเจนมากแล้วก็จังหวะแบบยิงปืนเนี้ยเป๊ะนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเราดูเป็นรีวายนะครับผมคิดว่าถ้าผมมองอย่างเงี้ยผมจะรู้สึกว่าอยากให้เราลองดีไซน์เรื่องของการใช้พร็อพแล้วจังหวะไหนที่แบบพร็อพไม่ใช้แล้วจะต้องทำไงให้พร็อพที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยมันไม่รบกวนการแสดงต่อนะครับเพราะว่าถ้าดูอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่ามันสเปรย์สปะนะครับแล้วก็มันจะมีบางอย่างที่รู้สึกว่าเราเลือกมาถูกต้องละอย่างปืนเนี่ยมันดูเป็นปืนเลยแต่อย่างขวดวายเงี้ยจริงๆถ้าออกมาเป็นขวดรูปทรงเนี่ยอาจจะดีกว่าหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันจะทำให้คนเห็นปุ๊บรู้เลยมันคือขวดวายเป็นต้นนะครับมีไฮไลท์บางอันที่ผมเข้าใจไอเดียผมชอบกิมมิคแต่ว่าด้วยความที่มันดูสเปรย์สปะนิดนึงเนี่ยบางทีมันเร็วเกินไปอย่างจังหวะที่แบบไปตอนท้ายที่แบบหัวกระเด็นอะไรเงี้ยมันเร็วมากไม่ออกใช่ไหมครับซึ่งมันเป็นจังหวะที่ตัวดีวายยังอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วแปลว่ามันบังอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยผมว่าอาจจะต้องดีไซน์โพสิชันเรื่องของการใช้พร็อพการแสดงนิดนึงนะครับแต่ว่าเรื่องการเข้าถึงอารมณ์ถือว่าได้ค่อนข้างดีแล้วนะครับแต่ว่าซีต้องเพิ่มหน่อยนะต้องให้มันแบบเพราะมันต้องมีความยีเยือนนิดนึงเนาะใช่ไหมครับเพราะว่าการประกวดพอมีหลายคนในทีมเนี่ยมันจะเป็นการแชร์ฟีลลิ่งแชร์แอคติ้งด้วยกันนะครับมาโดยคะแนนแบ่งกันนะครับก็คงประมาณนี้นะครับลำดับต่อไปค่ะพี่เรนค่ะพ็อปสวยมากนะครับพ็อปสวยมากถือว่าเก็บรายละเอียดพวกเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าตัวเขาเรียกว่าอะไรอาวุธมาที่อยู่ข้างในเขาเรียกว่าอะไรอยู่แล้วจำไม่ได้ตัวทีดีใช่ไหมเก็บรายละเอียดได้ครบดีมากนะครับแล้วก็เห็นตอนยิงปืนถ้ายิงนี่ดูแรงดูเหมือนว่ามีกระสุนออกมาจากปืนจริงๆอันนี้ขอชื่นชมเลยแล้วก็การแสดงก็ดูรุนแรงดูสมจริงครับพวกออกท่าทางออกอะไรดูสมจริงรุนแรงมากเหมือนกับเราได้ อยู่ณเหตุการณ์ตรงนี้จริงๆหรือว่าชื่นชมเลยแต่ก็อยากให้ระวังเรื่องการเคลื่อนท็อปอะไรนิดนึงเนาะเพราะว่าด้วยความที่ว่าพื้นที่เวทีเนี่ยมันไม่ได้เยอะมันเล็กใช่ไหมบางทีอาจจะมีคนนั่งอยู่ใกล้ๆอะไรอย่างนี้หรือคนอยู่ใกล้ๆอาจจะเคลื่อนไปโดนเขาได้อยากจะให้ระวังตรงนี้หน่อยก็ขอฝากไว้ประมาณนี้ครับได้รวมโชว์ออกมาดีสนุกค่ะสันดะชอบมาแล้วก็ลิปซิงค์ถือว่าตรงด้วยนะพยายามจับผิดแล้วก็รู้สึกว่าลิปซิงค์ตรงเกือบทุกอันเลยมีเล่นมุกมีลูกเล่นเสริมเข้ามาด้วยก็ทำให้โชว์ดูเขาเรียกว่าอะไรนะโชว์ดูมีมิติมากขึ้นไม่ดูเหมือนแบบเหมือนในอนิเมะเกินไปแล้วก็รายละเอียดพ็อปชุดอะไรก็เก็บตรงค่ะสันดะก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมค่ะภาพรวมๆเนาะตัวของน้องก็จะ acting ได้ดีนะคะส่วนของซิงก็อย่างที่บอกว่ามันต้องฟิตร่างกายนิดนึงเพราะว่าคาแรคเตอร์จะค่อนข้างต่างนะคะคาแรคเตอร์ character กับตัวแสดงออกมามันค่อนข้างต่างอาจจะต้องเพิ่มตัวการแต่งกายให้มันดูมีคาแรคเตอร์ชัดเจนขึ้นนะคะโอเคก็ภาพรวมถือว่าโอเคนะคะการเตรียมพร้อมการแต่งกายแล้วก็การมีอารมณ์ร่วมกับกรรมการแล้วก็บุคคลรอบข้างก็ถือว่าใช้ได้นะคะขอบคุณค่ะแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ทางด้านของมิคานาตะจินนะคะเลือกกรรมการหนึ่งท่านเพื่อเปิดคะแนนของตนเองค่ะคุณสันครับทำความสะอาดขอคะแนนหน่อยครับคุณสันกาคะแนนอยู่ที่เท่าไหร่บอกเรามาสันกาไม่อยู่ไหนคะสันกาก็ลืมไม่ให้ที่99ค่ะเดี๋ยวมาลุ้นคนอื่นกันด้วยนะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะและลำดับใจอะไรนะขอบใจเหรอถวายดวงใจโอ้ยถวายดวงใจขอบคุณค่ะ